การต่อสู้ของประชาชนในแต่ละเหตุการณ์ที่มีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากเรื่องของสีเสื้อผมมักจะพูดเสมอว่ามันเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่แก่นแท้คือการต่อสู้ที่มุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้องจริงอยู่ระหว่างต่อสู้เราอาจร่วมกับพรรคการเมืองเพราะมีจุดยืนและอุดมการณ์เดียวกันแต่หลังจากพรรคการเมืองนั้นทิ้งจุดยืนในขณะที่ผมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นผมเคยพูดในที่ประชุมว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่ของตายคือบรรยากาศของบ้านเมืองในขณะนี้เนี่ยนะครับวันนี้ในช่วงเย็นอาจจะมีเวทีพี่น้องคนเสื้อแดงถึง3จุดที่ราชประสงค์ผมเองก็นะครับก็นั่งพูดอยู่ที่นี่แหละเพื่อต้องการจะสื่อความให้เข้าใจกันว่าการต่อสู้ของประชาชนในแต่ละเหตุการณ์ที่มีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับ14ตุลานี่ก็71ชีวิต6ตุลาก็40กว่าชีวิตพฤษภา2535ตายสูญหายกว่า80ชีวิตการชุมนุมของพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยร่วมร้อยชีวิตนะครับทั้งตายในการชุมนุมบาดเจ็บมารักษาแล้วตายภายหลังรวมกระทั่งเจ็บไข้ได้ป่วยจากการไปรับแก๊สน้ำตาครับนี่ก็เป็นมะเร็งตามหลังกันหลายคนเรื่องสีเสื้อผมมักจะพูดเสมอว่ามันเป็นเพียงแค่เปลือกนอกเท่านั้นแต่แก่นแท้นั้นคือการต่อสู้ที่มุ่งหมายให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมความเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องซึ่งเราก็เดินไปไม่ถึงจุดนั้นจริงอยู่นะครับในขณะการต่อสู้อาจจะร่วมกับพรรคการเมืองแต่เพราะอุดมการณ์แนวทางไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันแต่ว่าเมื่อพรรคการเมืองได้ละทิ้งจุดยืนเดิมผมในขณะที่เคยอยู่ในพรรคการเมืองนั้นเนี่ยผมเคยพูดกลางวงประชุมว่าคนเสื้อแดงไม่ใช่เป็นของตายให้กับพรรคการเมืองนั้นเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีความคิดและก็มีความรับผิดชอบในการต่อสู้เพราะนี่นะครับการที่ชีวิตใดชีวิตหนึ่งที่เอาชีวิตไปพลีให้อย่าประเมินค่านะครับในการต่อสู้ของเขาที่ต่ำนะครับเช่นบอกว่าเยียวยาแล้วว่าจบกันไปไม่มีใครหรอกครับที่ต้องการเอาชีวิตไปแลกกับเงินเยียวยาแต่ว่ามันเป็นวิถีในการตัดสินใจไปต่อสู้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อคนที่เขาไปต่อสู้ให้นะครับโดยความเข้าใจว่าจะได้มีหลักการประชาธิปไตยความถูกต้องความดีงามนะครับเสมอกันแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษว่าทำไมคนเสื้อแดงจำนวนมากเขาจึงไม่อยู่นะครับหรือไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนั้นแล้วก็เพราะเนี่ยนะครับจุดยืนที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือการที่คนยอมตายให้เนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเขาไม่มีจุดร่วมผมนะครับถ้าไม่ผ่านการต่อสู้กันมาตั้งแต่พฤษภาคือผมสู้กันมาก่อนที่จะมีพรรคการเมืองเหล่านี้ครับแม้ว่าไปอยู่จุดยืนผมก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างว่ามันเป็นเรื่องประชาธิปไตยเราจึงไปต่อสู้แต่ว่าพอผลลัพธ์มันไม่ใช่ยิ่งหลังวันที่22สิงหาเนี่ยคือผมเนี่ยนะครับโชคดีที่มีเรื่องกับนายกทักษิณเสียก่อนเพราะเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเรื่องไปอยู่กันแล้วก็สุดท้ายมาเป็นแบบนี้ก็ต้องออกกันอยู่ดีครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปรากฏการณ์ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะมีภาพว่าเอาแดงทักษิณแดงไม่ใช่ทักษิณหรือว่าแดงที่เป็นญาติวีรชนคือผมเองก็มีความอเนจอนาถนะครับคือความเป็นจริงมันควรจะโง่หัวนะครับออกจากกระดองได้แล้วบางทีนะครับที่เขาด่าว่าควายแดงควายแดงเนี่ยคือถ้าไม่คือความจริงแล้วเนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกเจ็บแต่ว่าบางครั้งในการกระทำบางอย่างเนี่ยนะครับวันนี้ยังไม่เข้าใจ
ว่าพรรคการเมืองที่ตัวเองเนี่ยนะครับไปสนับสนุนประกาศตามคนเสื้อแดงกลับบ้านหาเสียงว่าร้อยวันจะทำให้คนเสื้อแดงครอบครัวคนเสื้อแดงที่ตายครอบครัววีรชนสามารถฟ้องตรงกับศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่สุดท้ายเป็นยังไงเสนอกฎหมายเข้าไปยื่นหนังสือผ่านหัวหน้าพรรคคุณอุ๊งอิ๊งแต่ว่าก่อนที่นายกทักษิณจะออกจากโรงพยาบาลวันเดียวเขาไปถอนกฎหมายออกไม่ได้มีการพิจารณาอ้างว่ามาปรับปรุงแต่ว่าเป็นการถอนอย่างถาวรบัตรนั้นยันบัตรเนี้ยยังไม่ได้เสนอกลับเข้าไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความไม่จริงใจเหล่านี้เนี่ยกับความตายที่พี่น้องประชาชนเอาชีวิตไปแลกให้มันไม่คุ้มค่ากันผมเคยพูดมาตั้งแต่ตอนจะทำเรื่องนิรโทษกรรมให้เฉพาะประชาชนนะเว้นแกนนำนะครับเฉพาะการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็เป็นประชาชนทุกฝ่ายตอนแรกเขาไม่ได้เอาแต่ผมแถลงข่าวที่บริเรียนขนาดนั้นว่ารู้สึกว่าผิดหวังว่าเราเนี่ยเอาชีวิตเข้าไปแลกให้แล้วมีคนตายกันเป็นร้อยแต่ว่าก็ไม่มีความรับผิดชอบนะครับก็รู้สึกเจ็บปวดว่าจะต้องเอาชีวิตมาแลกกับคนพันอย่างนี้ได้อย่างไรท้ายที่สุดก็ยอมรับกฎหมายนะครับร่างนิรโทษกรรมให้กับประชาชนแล้วก็ไปแปลงสารจนกระทั่งสุดซอยแล้วก็พาพินาศย่อยยับกันจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพยิ่งไปแสดงเนี่ยนะครับว่าเป็นแดงทักษิณนะครับแดงกลุ่มหนึ่งก็ไม่ใช่แดงทักษิณมากเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องที่น่าอับอายมากเท่านั้นความจริงนะครับมันไม่ใช่เป็นของใครในการต่อสู้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามการต่อสู้นั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องผลพวงเป็นการต่อสู้ของภาคประชาชนที่ไม่มีใครจะเป็นเจ้าของได้เพราะเนี่ยนะครับถ้าเขาจะมาเป็นเจ้าของเนี่ยเสียงปืนนัดแรกจะนำทัพเข้ากรุงเทพเขาก็ต้องรับผิดชอบจะไม่มีเรื่องพายเรือมาส่งและไม่ให้คนเสื้อแดงประกาศตัดญาติขาดมิตรครับคือรำคาญแล้วไม่ต้องตามมาส่งแล้วเดี๋ยวตัวเองจะไปแล้วคือความไม่แคร์แบบนี้แม้กระทั่งการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอุ้มสมระหว่างฝ่ายผู้ถูกฆ่ากับผู้ฆ่าเนี่ยและจะมาเรียกร้องนะครับไปชี้หน้าคนอื่นว่าเป็นสลิ่มได้ไงเพราะพฤติกรรมของตัวเองมันยิ่งกว่าคนที่ตัวเองไปกล่าวหาว่าเขาเป็นสลิ่มเราเดินมาจนถึงจุดของบ้านเมืองกันแบบนี้เนี่ยผมยิ่งบอกกับพี่น้องประชาชนว่าคือวันนี้มันไม่ใช่เรื่องของสงครามของเสื้อสีใดสีหนึ่งความขัดแย้งมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวันนี้ไม่ใช่เรื่องเหลืองแดงนะครับเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องระหว่างถูกหรือผิดนะครับดีกับชั่วเลวกับชั่วเลวชั่วกับดีนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของทางเลือกของประชาชนว่าเราจะเลือกในแนวทางใดการมาปั่นเนี่ยนะครับว่าเสื้อสีแดงนะครับต้องเป็นแดงอย่างนี้ต้องเป็นแดงอย่างนั้นมันไม่ใช่นะครับคือผมก็ที่สู้กันมาผมก็ยังไม่คิดผมยืนอยู่ในหัวแถวตรงนั้นยาวนานผมก็ยังไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นของตายให้กับใครครับและถ้าคนคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนที่ไม่รักษาจุดยืนตระบัดสัตว์คนที่ตายเนี่ยนะครับหรือว่าญาติคนที่ตายหรือว่าคนที่ไปสู้ให้เนี่ยจะไปตามกับการตระบัดสัตว์นั้นด้วยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าเวลาที่ผ่านมา14ปีนั้นมันมีเรื่องราวมากมายนะครับมีเรื่องราวความเจ็บปวดมากมายเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตายก็มากที่สุดบาดเจ็บก็มากที่สุดสูญสิ้นอิสรภาพมากที่สุดได้รับความอยุติธรรมก็มากที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าคนที่พี่น้องเสื้อแดงคิดว่าเขาจะใช่เขาจะเป็นนักต่อสู้นะครับแท้ที่จริงเขาก็เป็นเพียงแค่พ่อค้าเอาเฉพาะผลประโยชน์ไม่มีเรื่องจุดยืนไม่มีเรื่องอุดมการณ์ใดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่าถ้ามันมีเรื่องจุดยืนสำนึกถึงการต่อสู้ว่าประชาชนเขาชีวิตไปแลกให้ก็ไม่ควรจะทำในสิ่งที่กระทำอยู่ณปัจจุบันเราพูดเรื่องสองมาตรฐานและท้ายที่สุดวันนี้ก็เป็นสองมาตรฐานเทียบเคียงกรณีของนายกทักษิณกรณีบุ้งเนตรกับบุ้งเนติพรนี่ชัดเจนเก
คือความเป็นจริงผมนี่ก็ดีกันทั้งนั้นนะหลายคนในรัฐบาลเพราะมันเคยอยู่ด้วยกันมาทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าการปฏิบัตินะครับระหว่างคนคนหนึ่งนะครับและก็อีกคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองกับรัฐบาลชุดนี้การปฏิบัตินี่นะครับถ้าปฏิบัติอย่างที่มีการพูดว่าเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับที่บุ้งจะได้รับเหมือนอดีตนายกทักษิณไม่ต้องมาเต็มร้อยเพียงแค่ครึ่งเดียวบุ้งก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี่ก็คือเรื่องสองมาตรฐานซึ่งเป็นหัวใจใหญ่ของการต่อสู้ของกระบวนการคนเสื้อแดงนะครับว่าเราต่อสู้เรื่องสองมาตรฐานแต่นี่ก็สร้างสองมาตรฐานตำตานะครับเราเข้าคุกออกคุกมา5 ครั้งเขาไม่ติดคุกสักวันคดีเราก็ยังยาวเป็นหางว่าวจากการชุมนุมนะครับมีคำพิพากษามีอะไรกันมากมายและที่สำคัญที่สุดในบรรดานางแบกนายแบกทั้งหลายเนี่ยมันก็ไม่เคยร่วมในการต่อสู้อาจจะร่วมชุมนุมนะครับแต่ว่าไม่เคยร่วมมาเป็นร่วมเป็นร่วมตายมีเรื่องมันก็หนีก่อนแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็พอหลังเหตุการณ์ก็มาเป็นคนเก่งสารพัดนะครับที่มาที่บายถึงความกล้าหาญทั้งที่ไม่ได้มีความกล้าหาญอะไรก็ดูว่ามีคดีอะไรบ้างเอาคือถ้ามันต่อสู้หลักไว้ให้ดูก่อนว่ามันมีคดีอะไรนี่มันก็ไม่มีคดีอะไรแต่อวดเก่งชี้หน้าคนนู้นคนนี้ว่าสู้ไม่จริงนี่สู้ไม่จริงปัญหาว่ามึงอยู่ตรงไหนของการต่อสู้นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไม่ใช่บอกว่าเราจะสู้มากกว่าใครเพียงแต่ว่าอย่าเอาความตายของประชาชนมาละเลงเล่นนักการเมืองเนี่ยนะครับบางคนที่ทำตัวเป็นพ่อค้าเอาประโยชน์สูงสุดไม่แคร์ต่อความตายของประชาชนนั่นเนี่ยคนที่ร่วมในการต่อสู้ต้องแยกถูกผิดให้ได้ถ้าเราแยกถูกผิดไม่ได้เนี่ยนะครับแสดงว่าเราเป็นมนุษย์ที่พวกเวลาเขาปราบปรามมาจ้างให้มาตายบ้างนะครับถูกหลอกให้มาตายบ้างสารพัดทั้งที่ทุกคนนั้นเนี่ยนะครับเอาชีวิตต่อสู้ถวายหัวกันทั้งนั้นครับนะครับแล้วก็เป็นความตายที่เป็นความรักนะครับเหมือนวัดประทุมในสำนวนรายงานการจันทร์สูตรพลิกศพเนี่ยและรวมกระทั่งการทำสำนวนของการฟ้องในการส่งไปไต่สวนสำนวนจันทร์สูตรพลิกศพบอกว่าศพที่หนึ่งเนี่ยนะครับถูกยิงตายศพที่สองที่ตายเพราะว่าไปช่วยศพที่หนึ่งศพที่สามถูกยิงตายเพราะไปช่วยศพที่สองศพที่สี่ถูกยิงตายเพราะไปช่วยศพที่สามศพที่ห้าถูกยิงตายเพราะช่วยศพที่สี่ศพที่6ถูกยิงตายเพราะช่วยศพที่5ถ้าเขาถูกจ้างให้มาตายเนี่ยใครจะเอาชีวิตไปแลกแต่ว่าวันเวลาของการต่อสู้เนี่ยมันเลือดเข้าตาทั้งนั้นแต่ผมบอกว่านะครับยิ่งสู้กันมากเท่าไหร่ในแต่ละเหตุการณ์ตั้งแต่ยุคพฤษภา35มาเราก็วาดหวังว่าเราจะได้ผู้ปกครองที่ดีนะครับหลังจากไปต่อสู้เอาชีวิตเข้าแลกนะครับแล้วก็มีความตายจะได้รัฐบาลประชาธิปไตยที่ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนมันก็เป็นอย่างเดิมปี53เนี่ยนะครับได้รับเลือกตั้งปี54มันก็แบบเดิมคือหมายความว่าไม่ได้มีความสำนึกว่ากว่าจะได้มาซึ่งประชาธิปไตยซึ่งการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันเต็มไปด้วยความยากลำบากการต่อสู้ของประชาชนซึ่งประชาชนเขาก็ไม่ได้อะไรได้แค่เนี่ยนะครับความสุขนะครับที่ต้องการให้บ้านเมืองมันยืนหยัดดีขึ้นนักการเมืองก็มีตำแหน่งแห่งหนนะครับสลับกันไปนะครับระหว่างผู้ยึดอำนาจกับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งแต่ประชาชนก็ยังเป็นประชาชนเหมือนเดิมไม่ว่าใครจะมามีอำนาจแต่ว่าเวลาลุกขึ้นสู้เขาจะต้องเป็นฝ่ายตายไม่เคยสลับตายแต่ผู้มีอำนาจก็สลับเปลี่ยนกันไปกันมาอย่างนี้นะครับกันมาโดยตลอดวันนี้เนี่ยนะครับผมจึงบอกว่าภาพต่างๆนะครับที่มันปรากฏดูเสมือนหนึ่งว่าใครคิดเกมนี้มันจะทำให้เห็นว่าถ้ากระบวนการของประชาชนนั้นนะครับยังไม่เข้าใจสถานการณ์จริงอยู่ในแต่ละเหตุการณ์นั้นความทรงจำนั้นยังจะต้องอยู่ไม่ลบเลือนหายไปเช่นเดียวกับเหตุการณ์14ตุลา6ตุลานะครับ1619พฤษภาธมินหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าฝ่ายฝั่งใดนั้นประวัติศาสตร์
นะครับไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราต้องการอะไรในการต่อสู้ที่ผ่านมาและเมื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราเข้าใจหรือไม่ว่านะครับว่ามันเกิดมาจากอะไรและเราควรจะทำอย่างไรวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าการรำลึกนะครับนึกถึงความตายการต่อสู้นั้นเป็นเรื่องที่งดงามแต่สถานการณ์ณปัจจุบันนั้นนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนคนที่เราคิดว่าใช่มันไม่ใช่ครับนะครับที่ตายให้เนี่ยก็ปรากฏว่าเวลาผ่านมานั้นมันก็เป็นการลวงโลกนะครับไม่ได้ตรงปกตรงเจตนาตามที่ประกาศมาวันนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าในวาระ14ปีความจริงระหว่างทางผมมีคนเข้าใจผิดมากมายแล้วก็คนจำนวนมากก็เริ่มเข้าใจและเข้าใจกันทุกฝากฝ่ายว่าเรามีเจตนาเพียงแค่ต้องการให้ประเทศไทยมันดีขึ้นมันงดงามขึ้นมันสวยงามขึ้นนะครับและนี่นะครับได้เดินไปในทางที่ถูกต้องนะครับที่มันใหญ่ที่สุดที่บอกกับพี่น้องเขาพวกเรามาทำนะครับบอกว่าประเทศไทยต้องมาก่อนแล้วก็เป็นจุดยืนอย่างนั้นนะครับในช่วงเคลื่อนไหวมาตั้งแต่วัยเด็กนะตอนพฤษภาอายุ20กว่านะปี35ครับตอนคนเสื้อแดงอายุ40กว่าบรรลุผมปีหน้า60แล้วเนี่ยเห็นไหมเวลามันผ่านไปเร็วมากครับนะครับในการต่อสู้ซึ่งในการต่อสู้ดูเสมือนว่าประสบความสำเร็จแต่มันสำเร็จไม่จริงท้ายที่สุดอำนาจไม่เคยถึงมือประชาชนแม้แต่เพียงครั้งเดียวนะครับและก็ระหว่างทางมันต้องเสี่ยงกับความเป็นความตายอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งบัดนี้นะครับที่บอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราเนี่ยนะครับวันนี้วางเรื่องบุคคลลงและเอาเรื่องประเทศไทยเอาความถูกต้องดีงามขึ้นมาเป็นหลักการต่อสู้ของตัวบุคคลบุคคลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าเราหาคนดีเนี่ยนะครับและคิดว่าเขาเป็นนักต่อสู้ความจริงมันก็ไม่ใช่เราได้แค่พ่อค้าลวงโลกเท่านั้นเองนะครับไม่ตรงกับสิ่งที่ความสูญเสียที่เราเอาชีวิตไปแลกให้